ประชาธิปไตยสร้างสิ่งดีๆไว้ให้ลูกหลานไทยเราจึงร่วมใจสร้างหมู่บ้านเสื้อแดง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 เป็นหมู่บ้านเสื้อแดงประชาธิปไตยเราได้รัฐบาลมาได้รัฐบาลมาจากเสียงพวกเราแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีบางกลุ่มบางคนกำลังแคลงใจว่าทำไมนะครับเสียงที่เราได้มาอย่างท่วมท้นเนี่ยมันยังไม่เป็นประชาธิปไตยอีกเหรอพี่น้องครับครับปรบมือดังๆให้คุณชายอิสระชนครับพี่น้องครับผมก็เพลงนี้เหมือนกันครับเพลงแรกของการต่อสู้ของคนเสื้อแดงนะครับนปก.นปช.มาก่อนแล้วก็เกิดเป็นคนเสื้อแดงเพลงนี้เป็นเพลงแรกคงจะจำกันได้นะครับโอ้เจ้านกน้อยปีกอ่อนร่อนบินฝ่าแดดโลนอย่าวันไว้คืนคงเล่ลมถากทางนินทาโอ้นกน้อยจงแกล้งยัดยืนอย่าอ่อนล้าภาระบนสองบ่าปกป้องประชาธิปไตยที่ทีวีคือเส้นชัยให้ฝันฝ่าเส้นชัย
ให้ฝันฝ่าศรัทธาแห่งพ้องชนคือเส้นชัยก้าวไปข้างหน้าด้วยความเคารพครับจำได้ไหมครับเนี่ยจำได้นะฮะเป็นเพลงแรกของการต่อสู้ของคนเสื้อแดงเลยนะครับเพลงนี้คำร้องทำนองโดยคุณเต้นนะครับเขียนไว้นานแล้วนะฮะเมื่อตั้งแต่ปี49แล้วครับ49แล้วก็ถัดมาตอนนั้นยังอยู่ที่สนามหลวงกันเลยนะครับนะครับเรื่องข้อมูลข่าวสารครับนะครับซึ่งผมเนี่ยถือว่าบุคคลคนนี้เนี่ยเป็นดาราที่ใช้ปัญญาในการเดินดำเนินชีวิตในความคิดสร้างสรรค์ผมยังไม่เคยเห็นใครที่มีความคิดขนาดนี้มาก่อนนะครับแล้วมีหลักการมีแนวคิดที่เข้าใจนะครับปกติเนี่ยดาราหลายๆคนเนี่ยต้องบอกตรงๆว่ามันจะออกไปทางน้องๆกระบือครับนักร้องกระบือครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบุคคลคนนี้เป็นผู้ที่มีความสามารถครับเป็นดาราเป็นทั้งนักแสดงเป็นทั้งผู้ที่มีความเป็นนักต่อสู้ด้วยนะครับประชาธิปไตยด้วยครับมีความรอบรู้นะครับทางเชิงการเมืองก็พูดง่ายๆว่าเรียนกันมา4ปี5ปีนี่บรรลุกันหมดแล้วฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมอยากจะเรียนเชิญที่พบกับนะครับพี่โด่งอัตชัยอนันตเมฆครับเชิญเลยครับปรบมือดังๆและยาวๆให้คุณโด่งอัตชัยอนันตเมฆครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับผมมาร่วมกับหมู่บ้านเสื้อแดงได้ประมาณสักตั้งแต่น้ำท่วมอ่ะครับก็เห็นบอกว่าอันนี้ปีกว่าแล้วใช่ไหมพวกเราใช่ไหมจ๊ะนี่เราเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงมา1ปีกว่าๆแล้วนะครับ1ปีประมาณอีก1เดือนขณะนี้ 8,000 กว่าหมู่บ้านอาจจะถึง 9,000 แล้วโดยซ้ำดีใจไหมครับยิ่งมีหมู่บ้านแสดงเยอะเท่าไหร่ผมท้าทุกวันนี้เมื่อก่อนกลัวนะพี่น้องเมื่อก่อนเวลารัฐบาลเราขึ้นเป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเมื่อไหร่กลัวครับกลัวอะไรฮะกลัวมันลากรถถังออกมาอีกใช่ไหมเออแต่วันนี้ถ้าพี่น้องดูการพูดของผมไม่ว่าในรายการสามแยกปากแมวหรือในที่ไหนที่ไหนทุกวันนี้ผมกวักมือเรียกครับมาเลยอยากทำรัฐประหารออกมากลัวไหมมันไม่กล้าเว้ย ผมบอกวันนี้หลายคนกลัวนะครับเพราะว่ารัฐบาลเราเนี่ยยังมีผบ.ทบ.ซึ่งหน้าระแวงเป็นเจ้าของกองทัพอยู่ตำแหน่งต่างๆในกระทรวงในกองทัพบกก็พร้อมที่จะทำรัฐประหารได้ตลอดเวลาครับพี่น้องพวกเขาทั้งนั้นครับในตำแหน่งกุมกำลังประยุทธ์จันทร์โอชาวางไว้หมดแต่วันนี้โด่งบอกพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วเชิญเร็วๆอย่าช้าผมบอกว่าวันนี้คุณพร้อมแต่คุณไม่มีปัญญาคุณพร้อมแต่คุณไม่กล้าเพราะคุณกลัวครับกลัวอะไรรู้ไหมพี่น้องกลัวหมู่บ้านเสื้อแดงนี่หลายคนบอกเปิดทำไมหรือว่าแสดงเปิดทำไมก็เปิดไว้ยันรัฐประหารนี่ไงพี่ใช่ไหมออกมาพร้อมอะไรออกมานะฮะฝากไปถึงแจ็คลิมด้วยเมื่อวันก่อนทำไปทำมาไม่รู้หรอกทหารก็ไม่กล้าแล้วอ่ะยังออกมาเรียกมันไม่มีอะไรทำทุกวันนี้ครับคดีความก็เดินหน้าหามันทุกวันเมื่อวานคดีช่อโกงเขาโทษนะฮะเป็นคดีทางเศรษฐกิจเรื่องส่วนตัวเขานั่นแหละศาลเรียกไปขึ้นศาลเมื่อวานนี้ข
ขอเลื่อนศาลบอกคราวนี้ไม่ให้เลื่อนแล้วเลื่อนมาหลายรอบแล้วคดีของลิ้มเนี่ยต่อยาวเป็นหางว่าวครับแล้วคดีสุดก็คือยึดสนามบินอีแกไอ้เอกลิ้มเพราะฉะนั้นวันนี้จะอยู่ไม่ติดเมื่อวานก็เดือดเลือดร้อนใจนะครับพยายามลากเอาตา112แล้วมันเกี่ยวกับเราไหมครับพี่น้องมาตา112อย่ามามั่วเราต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้ต้องการแก้ไขมาตรา112ใช่ไหมครับอย่ามามั่วเลยพยายามพูดให้คนทั้งประเทศเข้าใจผิดหาว่าพวกเราล้มเจ้าแต่เดี๋ยวผมพูดไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีรอบ2รอให้มาเต็มๆแล้วขอจัดชุดใหญ่ตอนนี้ขึ้นมาขั้นเวลาเขาโด่งรับได้ทุกหน้าที่ดีไหมไม่ค่อยได้ฟังเนาะใครมาก่อนได้ฟังก่อนนะอ่ะตามที่นัดเขาไว้ครับดนตรีครับเนื้อมีแน่นะแล้วเวลาโด่งร้องเข้าใจกันหน่อยนะครับพี่น้องญาติมิตรทั้งหลายอย่าให้พวงมาลัยขณะร้องเพลงเพราะจะดูเนื้อไม่ทันครับอย่าเพิ่งเข้าเมื่อกี้บอกเพลงนี้มันเพลงเมื่อกี้ขอเสียงไม่ได้ยินเลยครับนักร้องไม่ได้ยินเสียงตัวเองเลยนี่ได้ยินแล้วขยับขยับ
ตบมือดังๆให้พี่โด่งอัตชัยอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณน้องครับได้รับรางวัลเยอะครับนี่นะครับคือนักต่อสู้ครับต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยครับพี่น้องครับต้องละหกละเหินไปอยู่ต่างประเทศครับกลับมามาขอประกันมันก็ยากนะครับพี่น้องครับท้ายที่สุดก็ได้ประกันนะครับปบมือดังๆและยาวๆต้อนรับป้าดาดารุณีกิจบุญญาลัยครับขอไม่รอให้หน่อยครับขอบคุณป้าดาครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวลำปางทุกๆท่านเลยนะคะและก็ต้องบอกว่ากราบสวัสดีหัวใจงามๆของคนเสื้อแดงหมู่บ้านเสื้อแดงทั้งลำปางแล้วก็600กว่าหมู่บ้านค่ะพ่อแม่พี่น้องคนลำปางคะจงภูมิใจนะคะวันนี้สถิติหมู่บ้านเสื้อแดงที่เราไปร่วมกันเปิดเพื่อแสดงพลังทางประชาธิปไตยของเราว่าเรามีหัวใจมุ่งมั่นอยากให้ประเทศเจริญอยากให้ประเทศปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงโดยการแสดงพลังเป็นหมู่บ้านเสื้อแดงวันนี้เราเปิดได้ 8,800 กว่าหมู่บ้านแล้วค่ะประเทศไทยมี77จังหวัดรวมแล้วมีหมู่บ้านทั้งหมด 84,600 กว่าหมู่บ้านเราเปิดมาเพียงปีเดียวนะคะได้ถึง 8,800 จะ 8,900 อยู่แล้วรอมรอบค่ะพรุ่งนี้ปะลือนี้ขึ้นเชียงรายนะคะทะลุแล้วค่ะจะถึง 9,000 แล้วค่ะและจังหวัดเชียงรายไอ้จังหวัดลำปางเนี่ยนะคะเป็นจังหวัดที่
สถิติเปิดหมู่บ้านเรามีจังหวัดลำปางมี900กว่าหมู่บ้านเราเปิดสูงสุดของทุกๆจังหวัดในประเทศไทยเลยนะคะคิดดูสิว่าหัวใจประชาธิปไตยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนทำไมเรายังมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่แบบนี้คะเป็นเพราะเรารักลูกหลานเราใช่ไหมคะเป็นเพราะเรารักประเทศชาติใช่ไหมคะเป็นเพราะเรารักสังคมใช่ไหมคะและคนที่ทำให้เราเข้าใจคำว่าประชาธิปไตยจริงๆแล้วนะคะคนไทยเนี่ยไม่หือไม่อือค่ะใครจะมาปกครองดูแลบริหารประเทศยังไงไม่ว่าเราขอแค่ชักหน้าให้ถึงหลังใช่ไหมคะขอให้ลูกหลานได้มีการศึกษาอย่างน้อยที่สุดให้ลูกหลานเนี่ยเราได้มองเห็นความเจริญของลูกหลานเราได้มองเห็นความเจริญของท้องถิ่นพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยใช่ไหมคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งลำปางใช่ไหมคะทำไมลำปางจึงเจริญน้อยกว่าเมืองทางภาคเหนือจังหวัดอื่นๆบางจังหวัดทั้งที่จังหวัดลำปางมีเสน่ห์ของจังหวัดมีขนบธรรมเนียมประเพณีมีสถานโบราณวัตถุสารพัดอย่างสถานที่ท่องเที่ยวไม่มีอะไรที่จะไม่เพียบพร้อมแม้กระทั่งประชาชนใช่ไหมคะนี่แหละค่ะจึงทำให้จังหวัดลำปางมีความตื่นตัวมากในเรื่องการต่อสู้ให้ได้ประชาธิปไตยและในคำว่าประชาธิปไตยนั่นคือเราต้องการให้บ้านเมืองเจริญและนั่นคือท้องถิ่นของเราเจริญปรบมือให้กับตัวเองค่ะถามหน่อยนะคะจากความเจริญทั้งหมดเนี่ยเราขอบคุณใครคะคนชื่ออะไรคะนี่แหละค่ะท่านคือผู้ที่มาจุดประกายประเทศไทยให้รู้ว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงคืออะไรสิทธิประโยชน์ของประชาชนที่จะได้จากพ่อแม่พี่น้องเลือกคนของตัวเองเข้าไปเป็นรัฐบาลของตัวเองบริหารประเทศเพื่อประชาชน67ล้านคนแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เพราะว่าท่านนายกทักษิณนั่นแหละค่ะมาจุดประกายอาสาพ่อแม่พี่น้องเมื่อปี2544และพอถึงวันนี้พ่อแม่พี่น้องคะจงเข้าใจเลยค่ะว่าเราได้รัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์มาบริหารประเทศแต่ประเทศไทยนะคะขออภัยค่ะไอ้มาร์คมันเอาแมลงมาเข้าปากค่ะต้องฟ้องพ่อแม่พี่น้องค่ะพอเราพูดนะไอ้มาร์คมันเสกแมลงค่ะไอ้พวกนี้มันมีมนต์ดำค่ะพ่อไอ้ยี่ห้อยร้อยยี่มันสอนกันมาค่ะนะฮะเนี่ยค่ะท่านนายกทักษิณท่านนำสิ่งดีๆมาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนสร้างความเรียกว่ากระจายความมั่งคั่งให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่มาวันหนึ่งนะคะสิ่งที่ท่านทำดีๆกับประชาชนถูกท่านถูกทำร้ายทำลายต้องจากประเทศไทยไปถึง5ปีเศษๆจะ6ปีแล้วเราร่ำร้องถามหาท่านตลอดว่าท่านจะกลับมาได้ไหมจะกลับมาเมื่อไหร่ก็เมื่อประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านเนี่ยสังเกตที่ท้ายวันนี้ประเทศไทยเมื่อได้รัฐบาลของประชาชนมานะคะเพียงเพราะว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของฝ่ายเผด็จการมาเป็นรัฐบาลของฝ่ายประชาธิปไตยแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาพ่อแม่พี่น้องสังเกตนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้บริหารประเทศโดยคนที่อยู่ในรัฐบาลคนที่อยู่ในรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นประมุขในฝ่ายบริหารประเทศแต่แปลกไหมคะว่าอำนาจของรัฐบาลกลับมีอำนาจเป็นรัฐซ้อนรัฐจากอำนาจทหารค่ะแล้วอำนาจทหารมันซ้อนเข้ามายังไงพ่อแม่พี่น้องคิดดูก็แล้วกันค่ะว่าทุกครั้งที่เกิดการยึดอำนาจเนี่ยนะคะก็เพราะว่าไม่พอใจรัฐบาลพลเรือนรัฐบาลที่มาจากพ่อแม่พี่น้องเลือกมาแล้วมันทำยังไงอะคะมันก็ทำรัฐประหารยึดอำนาจเขียนรัฐธรรมนูญแห่งซวยขึ้นมาเอาทุกอย่างที่ให้เกิดเป็นเผด็จการและที่สำคัญที่สุดกฎหมายที่ปกป้องให้ทหารกลายเป็นรัฐอิสระรัฐบาลนายกไม่สามารถควบคุมได้โดยกฎหมายพระราชกำหนดพระราชบัญญัติของกลาโหมนั่นแหละค่ะทุกวันนี้นายกที่รักยังจับต้องก็ไม่ได้ดังนั้นการบริหารประเทศพ่อแม่พี่น้องจำได้ใช่ไหมคะยุคของคนที่ชื่อปอปาปอปาตาโหวอะไรทั้งหลายแหล่นี่นะคะมันบอกว่านายกนะคะเป็นแค่จ็อกกี้แล้วรัฐบาลเนี่ยทหารน่ะไม่ต้องเชื่อฟังและตลอดเวลาที่นายกยิ่งลักษณ์มาบริหารประเทศเริ่มต้นเห็นไหมคะ
ไม่เคยสนใจไม่เคยที่จะทำตามสมัยท่านสมัครก็เป็นมาแล้วเห็นไหมคะว่าเกิดการพันธมารมันออกมาอะไรยังไงเนี่ยจะต้องสั่งทหารที่ออกมาให้ปราบคือไม่ใช่ปราบปรามนะคะทำยังไงให้อย่าเกิดการความชุลมุนวุ่นวายในประเทศชาติเขาก็อยู่เฉยๆเขาไม่ทำอะไรเพราะว่ารัฐบาลสั่งเขาไม่ได้ค่ะนั่นคือรัฐไปซ้อนรัฐนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยของจริงด้วยค่ะอันนี้ชื่ออมลิป่าแต่จริงๆไม่ใช่นะคะชื่อเขาเพราะมากเลยนะคะไม่ใช่ค่ะเขามีชื่ออะไรไม่รู้เพราะมากเลยค่ะงั้นขออนุญาตวางก่อนนะคะมันชื่ออะไรสักอย่างหอมมากค่ะรักที่สุดเลยค่ะดอกอันนี้นะคะเนี่ยค่ะนอกจากรัฐซ้อนรัฐจากทหารแล้วนะคะมันยังมีอำมาตย์นะคะที่มีองคมนตรีนะคะในอดีตนะคะรัฐธรรมนูญประเทศไทยไม่มีองคมนตรีค่ะไม่รู้มันมามีอยู่พ.ศ.ไหนเนี่ยล่ะคะพ่อแม่พี่น้องกลายเป็นคณะรัฐมนตรีปกครองคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลอีกทีค่ะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยค่ะจึงทำให้เขาเมื่อเมษา53ที่ผ่านมาเขาไม่รู้จะทำยังไงกับประชาชนซึ่งมีพลังประชาธิปไตยแข็งแรงมากจึงใช้วิธีรุนแรงกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนสั่งสังหารหมู่ประชาชนนี่คือรัฐซ้อนรัฐที่มีอำนาจเหนือกว่ารัฐบาลค่ะและคนในรัฐบาลที่ใช้อำนาจสั่งการคนเหล่านี้เราจะต้องเอาผิดมาลงโทษเพื่อที่จะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับพ่อแม่พี่น้องเราที่เสียสละชีวิตสังเวยในการต่อสู้ให้ประชาธิปไตยใช่ไหมคะพ่อแม่พี่น้องคะในวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะพ่อแม่พี่น้องของเราต้องสละชีพโดยการที่มันสั่งสังหารหมู่มันส่องสไนเปอร์โดยการฝึกนะคะไม่ใช่ไม่มันได้มีการตั้งใจมันได้มีการจัดฝึกคนแล้วก็ซุ่มยิงเลยอย่างเงี้ยนะคะแล้วพ่อแม่พี่น้องเราต้องสูญเสียชีวิต91ศพหลังจากนั้นมีการขุดเจอศพที่สูญหายอีก4เป็น95แล้วในขณะเดียวกันบาดเจ็บและทุพพลภาพอีก 2,000 กว่านะคะพี่ดาเป็นคนหนึ่งซึ่งต้องเดินลงจากเวทีในวันที่19พฤษภาคมพอเดินลงไปพี่น้องเราแกนนำหลายคนเป็นห่วงว่า10เมษาเราก็ถูกสังหารหมู่มาทิ้งแล้วก็รู้แล้วถึงความรุนแรงอันในนี้มีใครมั้งคะสิทธิราชประสงค์สิทธิผ่านฟ้าคะยกมือหน่อยค่ะเนี่ยค่ะแกนนำของเราหลายท่านงานนี้คืองานคอนเสิร์ตนะคะของสมาพันธ์หมู่บ้านเสื้อแดงเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทยร่วมด้วยพลังประชาพลังลำปางนะคะเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังแน่นอนค่ะแต่ขออนุญาตคือเวทีนี้เป็นเวทีกึ่งทอล์คโชว์การเมืองด้วยก็ขออนุญาตแบ่งปันเรื่องราวที่จะนำไปสู่เพลงด้วยนะคะว่าเนี่ยค่ะในเมื่อแกนนำของเราหลายๆคนอุตส่าห์ยอมสละอิสรภาพเพื่อที่มึงอย่ามาทำร้ายประชาชนแต่ความเชื่อของมันก็ยังทำอยู่ดีใช่ไหมคะส่วนตัวป้าดาเองมีความเชื่อว่าเมื่อเป็นรัฐบาลที่ตั้งในค่ายทหารเป็นรัฐบาลโจรรัฐธรรมนูญโจรพระราชกำหนดที่มาออกหมายจับเราก็เป็นรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติโจรด้วยนะคะพระราชกำหนดโจรด้วยเราจึงไม่ยอมรับความผิดและไม่ยอมรับการถูกคุกคามชีวิตเดินออกจากประเทศไทยไปแต่พ่อแม่พี่น้องคะวันนี้ยังกลับมายืนตรงนี้เล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังได้แล้วพี่น้องเราที่เสียชีวิตล่ะคะเขากลับมาไม่ได้ก็ขออนุญาตร้องเพลงนราชประสงค์รำลึกถึงทุกๆคนนะคะมากมายล้มตายณที่แห่งนี้
็นความประสงค์ของมาใจสามเหลือที่นับร้อยชีวิตจบลงตรงนี้ที่ราชประสงค์ลงเข็มตีนตรึงหัวใจทุกครั้งที่เราได้ไปอาลัยแด่เพื่อนเสมอจากจิตวิญญาณคิดถึงครั้งควรฝากเธอไม่นานสักวันได้เจอคือชัยชนะรวมกันที่นี้มีใครบ้างคะที่เป็นญาติของผู้สูญเสียชีวิตมีบ้างไหมคะเป็นช่วงที่ขอเริ่มต้นโดยการพูดถึงสิ่งที่เราเจอมาเพราะว่าไม่เจอพ่อแม่พี่น้องเลยตั้งแต่กลับมานอกจากพ่อแม่พี่น้องที่เราได้เจอกันเปิดหมู่บ้านแสดงใช่ไหมคะแต่ทั้งเรื่องก็ยังไม่เจอเจอใครขออนุญาตนะคะร้องไห้ทุกทีเพราะว่าวันที่เราอยู่ขอบคุณค่ะวันที่อยู่ในต่างประเทศที่เราต้องหนีตายกันไปเนี่ยนะคะกี้อลิสมันก็อยู่คนละที่กันเราก็จะใช้สกายอินเทอร์เน็ตคุยกันนะคะเขาก็ถึงช่วงที่พอพ่อแม่พี่น้องทดเวลาบาดเจ็บของเราแล้วนะคะคุณหนูหลิงก็เริ่มพาพวกเราออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับพ่อแม่พี่น้องของเราแล้วออกมาแสดงเชิงสัญลักษณ์เหมือนกับที่เราเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยแหละค่ะเราก็ออกมากันกี้อยู่ที่นู่นเขาก็เลยบอกแต่งเพลงพี่ดาผมแต่งเพลงนราธิปประสงค์นะให้พี่ร้องหมายถึงพี่น้องเราที่บาดเจ็บล้มตายอย่างน้อยที่สุดนะเราแต่งเพลงนี้เพื่อสดุดีวีรชนของเราค่ะแล้วเวลาที่กี้เกากีตาร์แล้วร้องท่อนแรกให้ฟังนะคะสองพี่น้องร้องไห้ด้วยกันค่ะแล้วพอร้องเพลงนี้ทีไรมันอดไม่ได้ค่ะเพราะภาพที่เราเห็นนะคะมันอมหิตไม่รู้จิตใจคนเหล่านั้นมันอำมหิตไปได้ยังไงถึงขนาดนี้เห็นคนไทยไม่ใช่คนไทยไปได้อย่างไรไหนมึงว่ากูเป็นเจ้าของประเทศไงอย่างนั้นเราจะตะโกนแบบฟ้าเลยไหมคะ
ือเปล่าจิตใจเพลิดเพลารักความเป็นธรรมนำศรัทธาสัญญาตอกย้ำจะทำความจริงที่งดงามให้คืนประชาแต่คุณค่าคนที่ความคิดตามไม่มีหนทางพบความสงบทำให้คนลุกขึ้นสู้รบจะกลบเกลื่อนศพคนที่ตายนั้นได้อย่างไรสู้นะคะชัยชนะจะต้องเป็นของประชาชนแน่นอนค่ะปีนี้คือปีพ.ศ. 2555555คือเสียงหัวเราะในชัยชนะของประชาชนค่ะมาฟังเพลงนี้กันเลยนะคะขโมยของน้องแป๊ะคนบางสนานมาร้องค่ะชัยชนะของประชาชนค่ะพี่ออกมาเต้นเลยพี่ขอเพลงมันๆน่ะที่ตั้งใจอยากเห็นวิวไหนให้
หนึ่งคนรวมกันฟันฝ่าด้วยชัยชนะวันนี้และวันหน้าเกียรติยศศรัทธาผู้กล้าจะไม่ท้อพี่น้องครับนะครับเอาขอคนข้างบนนิดนึงให้พี่น้องเราพักเหนื่อยสักครู่นะครับพี่น้องนั่งพักเหนื่อยครับแม่มันกันใหญ่เลยพี่แสดงที่ฮักท่านนายกทักษิณเพื่อพี่น้องตบมือเพื่อแสดงทุกจังหวัดสักครั้งนึงครับอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็พัฒนาจังหวัดลำปางให้ดีกว่านี้และเหนือสิ่งอื่นใดนะครับจะสร้างความสามัคคีในจังหวัดลำปางนำพาพลังเสื้อแดงของลำปางเฮาเป็นพลังนำพารวมกับสมภารอุปราชแสดงนำพานายกทักษิณกลับมาบ้านเฮาเฮือกเหลียวที่สุดครับพี่น้องครับผู้สื่อข่าวนะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วก็อยากจะขออนุญาตนะคะคนดีคนนี้ของคนลำปางขออนุญาตร้องเพลงฝากพ่อแม่พี่น้องให้ช่วยรักษาคนดีคนนี้เอาไว้ได้ไหมคะจะเป็นคนที่ดีสักคนยอมอุทิศตนเพื่อคนส่วนใหญ่กว่าจะเจอคนที่เราเห็นว่าเป็นคนใช่ต้องรอนานเท่าไรจึงได้มาแต่คนดีก็อยู่กับเราไม่นานโดนแรงเสียดทานโถมจนพ่ายลาใครโง่ไม่เป็นใครเด่นเกินไปต้องโดนคนว่าทำถูกใจช้ายังด่าทอใช้คนดีเปลืองฝืดเครื่องคำชมโดนเรื่องทับถมถึงทนก็ท้อเม
เมื่อทำดียากใครอยากจะทำดีต่อก่อนที่คนดีจะท้อจึงร้องขอแรงส่งมาโปรดช่วยรักษาคนดีเชิดชูคนที่เสียสละไม่ถูกใจบ้างบางเวลาอย่าด่วนกล่าวหาจนท้อใจโปรดช่วยดูแลคนดีให้มีศักดิ์ศรีและยิ่งใหญ่ปกป้องคนดีให้มีชัยเพื่อให้ใครๆอยากทำความดีอยากให้มีคนที่ทำดีมากมายยืนหยัดสู้ไหวแรงใจมากมีกว่าจะเจอก็ยากนักหนาควรรักษาให้ดีชายเพชรที่เรามีอย่างรู้ค่าโปรดช่วยรักษาคนดีเชิดชูคนที่เสียสละไม่ถูกใจบ้างบางเวลาอย่าด่วนกล่าวหาจนท้อใจโปรดช่วยดูแลคนดีให้มีศักดิ์ศรีและยิ่งใหญ่ปกป้องคนดีให้มีชัยเพื่อให้ใครใครอยากทำดีโปรดช่วยรักษาคนดีเชิดชูคนที่เสียสละไม่ถูกใจบ้างบางเวลาอย่าด่วนกล่าวหาจนท้อใจโปรดช่วยดูแลคนดีให้มีศักดิ์ศรีและยิ่งใหญ่ปกป้องคนดีให้มีชัยเพื่อให้ใครๆอยากทำความดีค่ะก็ขออนุญาตจบช่วงนี้นะคะต่อไปเลยนะครับอยากรู้จักหมู่บ้านเสื้อแดงรู้จักจากเพลงนี้ครับหมู่บ้านเสื้อแดงครับพี่น้องครับแล้วอยากนำระบอบประชาธิปไตยสร้างสิ่งดีๆไว้ให้ลูกหลานไทยเราจึงร่วมใจสร้างหมู่บ้านเสื้อแดง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 เป็นหมู่บ้านเสื้อแดง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 เป็นหมู่บ้านเสื้อแดงเหนื่อยยังครับคุณแม่เหนื่อยยังพลิกพื้นดินให้มีคุณค่าราคาลูกหลานใครจะอยากเป็นควายโตขึ้นไปมีแต่ปัญหาอยากเห็นเขามีการศึกษาได้ใช้ปัญญาช่วยสร้างสังคมจึงได้มาเป็นหมู่บ้านเสื้อแดงก็เพราะเราอยากด้วยลำแข้งของเราเองมีสุขภาพที่ดีใช้ชีวิตอย่างมั่นใจวางรากฐานเอาไว้เพื่อสร้างไทยให้มั่นคงเราจึงมารวมพลังมารวมกันสร้างหมู่บ้านเสื้อแดงเอ้าแดง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 เป็นหมู่บ้านเสื้อแดงเสียงครับเสียงสุดยอดมาสิมามาสร้างด้วยกันให้เป็นตำนานเมืองไทยหมู่บ้านเสื้อแดงเพื่อ
ประชาธิปไตยเรารวมหัวใจของคนที่รักเสรีโลกทั้งใบจะได้รับมือเพราะนี่คือคนรักศักดิ์ศรีชีวิตนี้เกิดมาทั้งทีต้องสร้างสิ่งดีให้บ้านเราจึงได้มาเป็นหมู่บ้านเสื้อแดงก็เพราะเราอยากแข็งแรงด้วยลำแข้งของเราเองมีสุขภาพที่ดีใช้ชีวิตอย่างมั่นใจวางรากฐานเอาไว้เพื่อสร้างไทยให้มั่นคงเราจึงมารวมพลังมารวมกันสร้างหมู่บ้านเสื้อแดงสวัสดีภาพทุกท่านนะคะสวัสดีและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ